ครับพบกันประจำสัปดาห์กับรายการคู่คู่กี้ครับผมเองครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องเมาส์ของ iPad กันก็มันมีคำถามเยอะมากทำไมต้องอธิบายด้วยว่าไอ้มันดับเบิลคลิกได้ไหมมันต้องอะไรมันเซตอะไรได้มั้งอะไรเงี้ยก็เลยผมก็ไปเล่นมาว่ามันทำอะไรได้มั้งเซตให้ดูเลยเออทำให้ดูเลยเดี๋ยวเอาออกไปก่อนแล้วกันอันนี้คือให้ดูเมาส์คุณที่เป็นเมาส์อะไรนั่นเนี่ยอันนี้ผมเป็นเมาส์บลูทูธเมาส์บลูทูธนะลอจิเทคไทเทอรอนก็วิธีการเซตเมาส์เนี่ยก็คืออย่างแรกคุณก็ต้องไปเปิดไอซิสทัชก่อนอันนี้ผมแพ้ไปแล้วนะมันเป็นบลูทูธเมาส์ครับก็คือตัวนี้อ่ะก็เมาส์ไว้เป็นแบบนี้เมาส์ทำอะไรได้คร่าวๆก็คือมันไม่ได้มีดับเบิลคลิกมันยังในวินโดว์อะไรมันไม่เหมือนคอมอ่ะเออมันไม่เหมือนคอมมันก็คือจะมีแค่คลิกเดียวอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วคือคลิกของมันก็เหมือนกับนิ้วเราไปจิ้มถูกต้องเออใช่คือแนวความคิดมันก็คือเหมือนนิ้วล่องหนไปแตะคลิกเราอ่ะคลิกก็คือเหมือนแบบเอานิ้วไปกดมันแค่นั้นเองเพราะนั้นคลิกค้างก็แตะค้างอย่างเงี้ยอารมณ์เดียวกันเพราะนั้นเวลาเราคลิกเงี้ยสมมติเราคลิกอันนี้มันก็จะเปิดนี้มาใช่ป่ะอันนี้ลากขึ้นมาก็เหมือนนิ้วเราลากขึ้นไปข้างบนนี้ใช่ป่ะแล้วถ้าสามารถคลิกแบบค้างนิดนึงได้เพื่อให้มันโชว์แบบเมนูเพิ่มเติมมันก็เหมือนเรานิ้วไปค้างเมนูเพิ่มเติมเหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันแนวความคิดเดียวกันทำได้แค่นั้นคลิกขวาได้ไหมคลิกขวาได้แต่อันนี้ผมเซตไปแล้วเซตไปแล้วว่าให้คลิกขวาคลิกขวาคืออะไรคืออะไรแต่ปกติคลิกขวามันก็ไม่ทำอะไรอ่ะเซตยังไงเข้าไปดูดิเข้าไปดูกันแล้วกันก็คือมันอยู่ใน accessibility อยู่ในนี้แล้วก็อันนี้ excessive touch เดี๋ยวผมออกไปสุดๆก่อนเข้าไปปุ๊บมันหน้าแบบนี้แล้วเข้าไปใน touchเข้าไปใน Accessive Touch ก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อย่างแรกเลยที่ควรจะปรับก็คือว่าไอ้ Tracking Speed ของเมาส์ความเร็วอันนี้คือจะเป็นแบบนี้เลยเร็วมากก็คือความเร็วของเมาส์ที่เราทำซึ่งไวไปมันก็จะแบบคลิกไม่โดน ผมก็ต้องปรับกลับมานิดนึง อะไรเงี้ยผมใช้ประมาณขนาดนี้อันนี้ก็ช้าไปก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือปรับความไวนี่คือสำคัญอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูว่าไอตัวเมาส์เนี่ยพอผมคลิกขวามันแคปหน้าจอผมทำไงเข้าไปที่ pointing device ตัวนี้คือแพร์ device ก็คือไอตัว Thailand เมาส์ของผมตัวเนี้ย pointing device โหมี5ปุ่มเลยเหรอเมาส์ผมอะมี5ปุ่มอ๋อก็คือว่าจำนวนปุ่มก็เยอะตามอุปกรณ์ดิเพราะเมาส์ผมมี3ปุ่มมันก็มีเซต3ปุ่มคือเมาส์ผมเนี่ยคือนอกจากมีคลิกซ้ายเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆคุณต้องไปดูนะว่าคลิกซ้ายคือ button 1เหรอ button 1เนี่ยคือตัวนี้คือ single tap ก็คือแท็บทีเดียวคลิกซ้ายแล้วก็ button 2เนี่ยคือคลิกขวาคืออันนี้ก็คือ screenshot ไอ้ที่ผมทำเนี่ยก็คือผมคลิกไปผมสามารถเลือกได้ว่ามันจะให้เป็นอะไรในเมนูพวกเนี้ยทั้งหมดแหละก็อันนี้ผมเลือกเป็น screenshot ก็คือผมคลิกขวาปุ๊บก็แคปหน้าจอแล้วก็ปุ่ม3เนี่ย open menu ก็คือปุ่ม3ก็ปุ่มไหนครับปุ่ม3เนี่ยสำหรับเมาส์คุณปุ่ม3เนี่ยคือตัวเล็กเนี่ยปุ่มไหนล้อที่กดลงไปเนี่ยเมนูมันขึ้นมาผมปล่อยก็เป็นนี้เออประมาณนั้นโอเพ่นเมนูแล้วก็ปุ่ม4เนี่ยคือผมมีไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า1 2 3อันนี้เป็นตัวเลือกบลูทูธไม่ได้ใช้อะไรมีอีก2ปุ่มอันนี้คือปุ่ม4กับปุ่ม5ผมปุ่ม4เนี่ยคือผมให้เป็นโฮมเดี๋ยวพูดผิดอันเนี้ยปุ่ม4คือปุ่มนี้ปุ่ม4เนี่ยกดปุ๊บมันครับเข้าหน้าโฮมเห็นไหมแล้วก็ปุ่ม5เนี่ยคือด็อกปุ่ม5คือปุ่มนี้ผมกดปุ๊บดอกขึ้นมาให้ผมเรียกผมเปลี่ยนอะไรอ่ะเออผมก็เปลี่ยนก็ดีนะเออเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนกันเหมือนแบบไอ้ตัวโฮมอ่ะเวลาเรากดเนี่ย2ทีอ่ะมันก็เป็นมันก็เรียกไอ้นี่เหมือนกับเราอ๋อเข้าใจละเออเหมือนเราลากขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยมันก็เอ้ยมีประโยชน์มากขึ้นใช่ไหมเห็นเมาส์มีหลายปุ่มก็มีประโยชน์ใช่ป่ะใช่อันนี้นี่คือวิธีการเซตอันนี้ผมเซตอยู่ละก็เป็นแบบนี้ครับถ้าคุณจะมีปุ่มมากขึ้นคุณเข้ามาตรงเนี้ยคัสตอมไมซ์แล้วกดปุ่มของเมาส์ที่คุณมีแต่ว่าอันนี้ผมมีอยู่แค่นี้หมดแล้วประมาณนั้นแล้วก็เสร็จเอาแล้วก็มีอะไรอีกมีที่สำคัญเนี่ยคือAlways Show Menu เนี่ยคือจำได้ไหมตอนแรกที่ผมเสียบมาให้ดูมันจะมีเมนูเนี่ยขึ้นมาตลอดเวลาไอ้ตุ่มเนี่ยตุ่ม Accessive Touch อ่ะอันนี้ผมเซตให้มันเปิดเนี่ยซึ่งมันเกะกะไงวิธีการปิดก็คือเข้ามาปิดตรงนี้แค่นั้นเองเสร็จแล้ว on screen keyboard ปุ่มอันเนี้ยคือถ้าเกิดผมแพร์ก
็มีคนถามอีกว่าแล้วแพรเมาส์กับแพรคีย์บอร์ดพร้อมกันได้ไหมคำถามคำตอบคือได้นี่คือคีย์บอร์ดของผมนะครับคีย์บอร์ดบลูทูธผมเปิดบลูทูธอันนี้ผมเลือกเป็นอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมเลือกคีย์บอร์ดใช้ได้แล้วคีย์บอร์ดขึ้นได้แต่สังเกตว่าคีย์บอร์ดผมอะพอผมเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วผมจะคีย์บอร์ดหน้าจอก็ขึ้นมาด้วยอะคีย์บอร์ดหน้าจอขึ้นมาด้วยปิดซะผมก็แค่ทำตรงนี้ show on screen keyboard เอาปิดมันออกตอนแรกที่มันขึ้นมาตลอดเวลาที่เราทำอะก็คือตรงนี้ทีนี้ผมคลิกมันก็ไม่ขึ้นละก็ไม่เกะกะละเห็นไหมก็แค่นั้นก็คือใช้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดพร้อมกันได้ได้ผมใช้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดพร้อมกันได้แล้วกดปุ่ม Enter ของคีย์บอร์ดมันไม่ได้ไปเรียกเมนูแล้วนะใช่เพราะว่าผมปิดอันนั้นไปแล้วด้วยปิดอันไหนโชว์เมนูนี่ไงเอาไว้โชว์เมนูไว้เมนูนี้เห็นปะอ๋อเออก็อีกอย่างนึงที่จะเซตเขาเรียกเมาส์คีย์อะไรครับคุณเอกเมาส์คีย์เมาส์คีย์ก็คืออย่างคราวที่แล้วเนี่ยคุณเอาเมาส์คุณเอาคีย์บอร์ดมานิดนึงครับเมาส์คีย์ครับคือใช้คีย์บอร์ดเป็นเมาส์อ๋อก็คือว่าอันนี้คีย์บอร์ดผมแพ้ไว้นะก็คือ Bluetooth. อันนี้ผมกดเห็นไหมครับกดลูกศรผมกดตรงเนี้ยลูกศรมันก็จะลงแล้วเมาส์ก็ขยับเมาส์ก็ขยับตามเราแค่นั้นเองถ้าเรามาเปิดถ้าเราปิดตัวนี้ถ้าเราปิดปุ๊บปั๊บกดลูกศรผมปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วเนาะผมก็กดลูกศรดูสิไม่เกิดอะไรขึ้นไหนวะเมาส์ไม่ไปแล้วไม่เลื่อนแล้วแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจบใช่ยังมีอีกอันนึงน่าสนใจโคตรเท่โคตรชอบเลยคือนั่นก็คือเคอร์เซอร์ครับรู้จักเดอะฮอคไหมเดอะฮอคตัวเขียวที่คุณชอบอ่ะฮักเวลาผมเรียกฮักเฉยเลยฮักใช่ไหมแบบภาษาไทยอ่ะกดปุ๊บตุ้มโอ้แค่นั้นจบเฮ้ยฮอคต้องสีเขียวด้วยสีเขียวอ๋อเนี่ยเปลี่ยนสีได้มันเปลี่ยนสีได้ด้วยเนี่ยฮอคเลยก็คือถ้ามันไม่ใหญ่พอคุณก็มาปรับลาร์จเคอร์เซอร์อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็น่าเกลียดไปต้องนะที่ผมจะลาร์จไปไหมคุณชอบสีขาวอ่ะผมชอบสีเขียวอ่ะเห็นชัดดิก็มีไหมครับที่คุณจะแนะนำอันสุดท้ายตัวนี้งงผมก็งงอยู่พักหนึ่งว่ามันทำอะไร Dual Control Dual Control นี่คือทำอะไรDual นี่แปลว่าอะไรพอกดปุ๊บเนี่ยคือเวลาเราวางสังเกตว่ามันจะมีอะไรหมุนๆเห็นไหมเอ้ยคืออะไรอ่ะคือผมคิดว่านะคือสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยที่จะคลิกเมาส์หรืออะไรเงี้ย จริงๆคือเวลาคนพิการเนี่ยคุณดู Stephen Hawking หรืออะไรเงี้ยคือเขาประมาณเนี่ยคือเขาไปวางปุ๊บมันก็จะมีเวลาที่เขาจะให้เขาคลิกอัตโนมัติอะไรเงี้ยแค่นั้นเองอ๋อคือไม่ต้องคลิกเองใช่แล้วคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะเอาเท่าไหร่เอาเร็วๆหน่อยสมมติผมเอา 0.5 มันคราวนี้มันก็จะคลิกอย่างเดียวเลยครับก็วางปุ๊คลิกปั๊บปลายเลยอะไรเงี้ยปั๊บวางปุ๊ปลายเลยอะไรเงี้ยอ๋อไม่ต้องคลิกเองไม่ต้องคลิกเองครับคนน่ะขี้เกียจไม่อยากกระดิกนิ้วอะไรโหกระดิกนิ้วไม่ได้เอามาพาดกินพอดีก็แค่นั้นปกติก็ต้องคลิกเองแล้ว movement tolerance น่ะ movement tolerance เหรออืมวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีวงนึงผมเคยปรับวงใหญ่ขึ้นเล็กลงผมก็รู้เหมือนกันว่ามันตำแหน่งเมาส์บ้างก็แค่นั้นครับหมดแล้วหมดแล้วคือการวิธีการเซตเมาส์วิธีการเซตเมาส์มันทำอะไรได้มั่งอะไรเงี้ยก็ผมว่าค่อนข้างจะครอบคลุมอย่างน้อยก็ 90% ละอ่ะไปก่อนแล้วกันไปก่อนครับกับคลิปนี้กับรายการคู่หูคู่กินครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยไหมจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายบ๊ายบาย